วัสดีชาว Netflix Thailand ทุกคนครับผม Jerry Just Do It เห็นปกติภาคเสียงแต่งานใสๆแต่ถ้าเป็นหนังหรือซีรีส์ Jerry คนนี้ขอเข้มๆวันนี้ผมเลยจะมาแจกลิสต์หนังดีซีรีส์เข้มให้ทุกคนได้กด Add to My List กันครับขอเตือนอยู่อย่างเดียวอย่าดูต่อกันเยอะเกินเดี๋ยวจะตึงกันไม่ไหวใครไม่ได้หลับไม่ได้นอนอย่ามาโทษผมกันนะครับค่อยๆไล่ระดับความตึงประเดิมความทึ่งด้วยแมงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของพระบิดาสาย perfectionist เดวิดฟินเชอร์ผู้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพล้นอย่าง Fight Club และ Gone Girl ในที่สุดเขาก็มาบรรจบพบกับ Netflix ที่ใจป๋าให้เฮียทำโปรเจกต์ในฝันหยิบบทภาพยนตร์ฝุ่นกอดที่พ่อของเขาเป็นผู้เขียนมาสร้างเป็นผลงานดราม่าฟอร์มมหากาพย์เล่าชีวประวัติที่ไม่มีใครเหลียวแลของเฮอร์เมนเจย์แมนคิวิทซ์หรือแมงค์มือเขียนบทภาพยนตร์ที่ต้องลำบากตรากตรำกว่าจะได้มาซึ่งบทหนังพลิกวงการอย่าง Citizen Kane ภาพยนตร์ที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลก The Golden Age coming when all the world will be a stage and you perhaps the Shakespeare แมงค์คือผลงานชิ้นโบแดงที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่ากว่าจะได้บทหนังสักเรื่องขึ้นมาผู้สร้างเขาต้องฝ่าฟันอะไรกันบ้าง You said 90 days. Well, said 60. I'm doing the very best I can. ตราตรึงกับการแสดงชั้นครูของนักแสดงเจ้าบทบาท Gary Oldman จาก Darkest Hour งานเนี้ยเปี่ยมด้วยความ perfect เบอร์นี้เลยไม่แปลกที่หนังจะคว้ารางวัลออสการ์มาได้ถึง2ตัวทั้งการถ่ายภาพสุดวิจิตรและการออกแบบงานสร้างที่จำลองยุคทองของฮอลลีวูดออกมาได้อย่างชวนอ้าปากค้างยิ่งดูเบื้องหลังยิ่งจึงหนังขาวดำอะไรจะอลังการงานสร้างได้ขนาดนี้โดนหนังดีกันไปแล้วต่อด้วยซีรีส์เข้มข้นทุก EP Ozark เรื่องราวของอเมริกันชนคนชั้นกลาง Martin Bird ที่ปรึกษาการเงินชีวิตตกอับผู้รับเคราะห์ก้อนโตเมื่อหุ้นส่วนธุรกิจจอมกะลอนดันไปกระตุกหนวดเสือยักยอกเงินแก๊งขายยาเม็กซิกันจนต้องลั่นวาจาสัญญากับเจ้าพ่อว่าจะฟอกเงินได้ถึง500ล้านเหรียญภายในเวลา5ปีแต่เมื่อคุณทำสัญญากับยมบาลแล้วมันจะไม่มีทางเป็นโมฆะนี่คือเรื่องราวดังสุภาษิตจงเอาเพื่อนไว้ใกล้ตัวแต่จงเอาศัตรูไว้ใกล้กว่าแต่ยิ่งถลำลึกมากเท่าไหร่ทางออกก็ยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆถ้าคุณรักพล็อตซ้อนพล็อตไม่มีเหตุผลไหนที่คุณจะไม่รักโอซาร์ก5 years 3 years and I'm under twice what we're doing right now 5 years $500 million I can do that ตระกูลนั้นว่าเหนื่อยแล้วมาเจอตระกูลนี้ต้องบอกเลยว่าเลือดคนคนจางเรียกพี่ Bloodline ซีรีส์ดราม่าครอบครัวชวนระทึกขวัญที่ประเด็นหลักไม่ใช่ใครฆ่าประเสริฐแต่เป็นใครฆ่าโรเบิร์ตเรื่องราวของตระกูลเรย์เบิร์นครอบครัวดีเด่นประจำแหลมฟลอริดาจากสายตาคนนอกพวกเขาอาจจะมีภาพลักษณ์ชีวิตที่ดีแต่หารู้ไม่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ผักชีโรยหน้าพอเสาหลักได้หักลงกลิ่นสาบอันเหม็นเน่าที่เคยเก็บซ่อนไว้ก็ค่อยๆเหม็นหึ่งออกมา Your life's not always gonna be this perfect. ครอบครัวอันชื่นมื่นกลับกลายเป็นสงครามประสาทที่คนที่ไว้ใจอาจจะร้ายที่สุด What would you do? What exactly is Danny being cut out of? The business. The inn. It's a lot of money. Okay. Forget about that for a second. Do you honestly think that Danny deserves to have a piece of that place? ใครคิดว่าเรื่องจริงจะวุ่นวายเท่าเรื่องแต่งไม่ได้ขอเชิญพิสูจน์ความจริงกับคดีแห่งศตวรรษThe People vs. O.J. Simpson American Crime Story ซีรีส์อาชญากรรมที่เจาะลึกคดีสุดอื้อฉาวในปี1994ที่ทุกสายตาบนโลกจับจ้องไปที่ O.J. Simpson อดีตนักกีฬา NFL ชื่อดังผู้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมโหดอดีตภรรยาและเพื่อนสนิทของเธอความสนุกลุ้นระทึกของซีรีส์คือการจำลองเหตุการณ์จริงที่อ้างอิงกันแบบช็อตต่อช็อตให้นักแสดงเบอร์ใหญ่ของฮอลลีวูดมาประชันฝีมือกันอย่างเผ็ดมันกวาดรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมแทบทุกเวทีท
้าใครดูแล้วถูกใจก็ไปต่อกันที่ซีซั่น2ของ American Crime Story อย่าง The Assassination of Gianni Versace คดีฆาตกรรมมหาเศรษฐีแบรนด์ดังที่จนถึงปัจจุบันก็ไม่อาจรู้ได้ว่าทำไมหนุ่มหน้าดีมีการศึกษาถึงได้กลายเป็นฆาตกรสุดเหี้ยมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเข้มและการแสดงก็เหนือชั้นไม่แพ้ซีซั่น1 Honestly I think she's scared It's almost as ifShe wants to keep Italy only in her mind as this perfect place. Well, all right. ข้ามน้ำข้ามทะเลไปสืบสวนสอบสวนกันต่อกับกิริฮาจิซีรีส์อาชญากรรมลีลาเหลือร้ายเรื่องราวของเคนโซตำรวจนักสืบชาวโตเกียวผู้จำเป็นต้องเอาหน้าที่การงานครอบครัวและเกียรติยศมาเป็นเดิมพันเมื่อหัวหน้าแก๊งยากุซ่ามาเคาะประตูถึงหน้าบ้านเพื่อบอกว่ายูโตะน้องชายผู้เป็นยากุซ่าของเขาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมหลานตระกูลคู่อริณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ Lot of drama แต่มันกลับฟังไม่ make sense เพราะยูโตะได้ตายไปตั้งแต่ปีที่แล้วซีรีส์2ภาษาเรื่องนี้มีดีที่ความละเมียดละไมพิถีพิถันในการบอกเล่าปมตัวละครต่างๆที่มีเส้นแบ่งคือ2วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตัดสลับระหว่างอดีตและปัจจุบันหลอกล่อผู้ชมอย่างค่อยเป็นค่อยไปห่อด้วยศิลปะการถ่ายภาพอันประณีตและบทที่คมกว่าใบมีดคาตานะยากุซ่าだったって噂だがロンドンにヤクザはいませんよいや一人いるそいつはヤクザの殺し屋だったが組み終われたんだแทงใจไปถึงขนาดนี้ก็กดมีดให้ลึกมิดดามกับหนังฆาตกรรมขึ้นหิ่งส่งตรงจากแดนกิมจิ Memoir of a Murderer เรื่องราวของอดีตฆาตกรต่อเนื่องผู้เป็นโรคความจำเสื่อมต้องใช้การอัดเสียงเพื่อบันทึกความทรงจำจนกระทั่งวันหนึ่งเขาดันประสบอุบัติเหตุรถชนโดยที่ฝ่ายโจทก์อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่พรากชีวิต3หญิงสาวในเมืองไปงานนี้เรียกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่จะเป็นอย่างไรเมื่อฆาตกรรุ่นเก่าต้องวัดเหลี่ยมกับนักฆ่าหน้าใหม่เขาไม่เพียงต้องแข่งกับเวลาแต่ยังต้องลุ้นกับความทรงจำที่ค่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆนี่คือผลงานที่ท้าทายศักยภาพคนดูรับสมองประลองปัญญาว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงเรื่องไหนคือเรื่องเลอะเลือนใครเป็นสายเดาหนังเตรียมหักปากกาเซียนได้เลยเชื่อกันเลยนะทุกคนในสายนมูทุกทงอิรันสุพอทงแมงเมียคุณเดลคัลโลจัลลาซาพิริลสุดานิตาโนมันมุเกลจูรินสิเชลทรังค์เอชิรินสังเทโรยกิซานาวาซากุวานัตตังกัสิตาโอดิโรคากุอิเซสุลกามันยังนารามิอนจูสุจิโรกันดาปิดท้ายด้วยผลงานแอนิเมชันมันเพี้ยนหลุดโลก Love, Death and Robots ซีรีส์สั้นจบในตอนของทิมมิลเลอร์ที่แท็กทีมกับเดวิดฟินเชอร์ชวนสตูดิโอแอนิเมชันจากทั่วโลกมาคราบเรื่องราวเหนือจินตนาการผสมหลายแนวหลากรสชาติทั้งไซไฟไซเบอร์พังค์แฟนตาซีเหนือมนต์สะกดมอนสเตอร์สุดสยองหรือแม้แต่คอมเมดี้ฮาท้องแข็ง Dude, what do I do? Okay, easyNo sudden moves. Let's just wait until it decides to get up again, okay, bud? We're gonna get through this. How long will that take? Hours. Perhaps years. I don't have hours or perhaps years. แสบจัดไม่มีคอมโพรไมส์จิกกัดวิวัฒนาการมนุษย์วนลูปไปอรหันต์กับปัญญาประดิษฐ์เป้าหมายของการผลักทุกขีดจำกัดคือเรื่องราวอันสดใหม่ที่ไม่มีการ์ตูนเรื่องไหนกล้าทำเดือดขนาดไหนต้องพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเป็นไงล่ะครับเข้มข้นสมใจกันหรือเปล่าใครว่าแน่ผมขอท้าไว้ตรงนี้เลยแต่เตือนไว้ก่อนนะครับว่าอย่าหลงไปสปอยตอนจบกับชาวบ้านเขาล่ะหรือนะว่าดูจบแล้วมันคันปากก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าหนังและซีรีส์บน Netflix เรื่องไหนเข้มข้นถึงใจคุณที่สุดถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์เจาะลึกถึงความบันเทิงที่ Know4TalkNetflix Thailand